รื่องของปัญหาน้ำมันนะครับปัญหาต้นทุนค่าขนส่งราคาแพงที่เมื่อวานนี้นะครับกลุ่มสิงห์รถบรรทุกนั้นประกาศคาร์ม็อบทั่วประเทศไทยในสุดวันนี้ก็เกิดคาร์ม็อบทั่วประเทศไทยเกิดขึ้นจริงๆจากการรวมตัวของกลุ่มคนขับรถบรรทุกต่างๆทั่วประเทศไทยนะครับที่ประกาศรวมตัวกันนะครับและในที่สุดนั้นการจัดคาร์ม็อบของคนขับรถบรรทุกก็เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่ภาคใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ภาคกลางไม่ว่าจะเป็นที่ภาคอีสานนะครับเป็นไปตามที่นัดหมายทั้งหมดนะครับแต่ว่าต้องย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าคนขับรถบรรทุกนั้นเขาประกาศชัดเจนว่าเขาไม่มีแผนการจะบุกเข้ากรุงเทพมหานครดังนั้นเส้นทางในการขับรถบรรทุกของกลุ่มสิงห์รถบรรทุกนั้นจะเป็นการกดดันรอบปริมณฑลนะครับตลอดช่วงเช้าจนถึงช่วงเย็นก็จะเห็นภาพของรถบรรทุกหลายสิบคันนะครับติดข้อความว่านโยบายน้ำมันแห่งชาติพิฆาตประชาชนเห็นใจประชาชนบ้านน้ำมันแพงนะครับบางคันก็มีข้อความว่าวิกฤตซ้อนวิกฤตฝากท่านคิดแก้ปัญหาน้ำมันขึ้นราคาพวกเราจนปัญญาวอนเห็นใจนะครับตัวอย่างเช่นสายใต้นะครับมีการวิ่งรถบริเวณถนนพระราม2นะครับไปสมทบกับทับหลวงซึ่งขับกันอย่างช้าๆบริเวณกรุงเทพรอบนอกกรุงเทพและปริมณฑลนะครับที่เส้นพระราม2ถนนกาญจนาภิเษกถนนแยกปากท่อจังหวัดสมุทรสงครามนะครับลามไปจนถึงพื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะครับไม่มีปัญหาการจราจรติดขัดแต่อย่างใดคนขับรถบรรทุกขับกันอย่างเป็นระเบียบระดมรถได้ราวๆ100คันนะครับไม่เกิดปัญหาจราจรติดขัดนะครับส่วนภาคอื่นๆนะครับการรวมตัวกันก็เป็นไปอย่างต่อเนื่องนะครับตัวอย่างเช่นที่ราชบุรีมีการรวมตัวของรถ10ล้อรถบรรทุกหนักรถพ่วงรถบัสนะครับราวๆ100คนจากภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบนรวมตัวกันที่มาจากราชบุรีมาจากกาญจนบุรีมาจากนครปฐมเพชรบุรีสมุทรสงครามประจวบชุมพรนครศรีธรรมราชนะครับกรณีโซนราชบุรีนั้นเขารวมตัวกันที่ถนนบายพาสอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีขับเข้ามาที่ถนนกาญจนาภิเษกของกรุงเทพอีกเช่นเดียวกันนะครับรวมขบวนกันทั้งหมดนะครับได้ทั้งสิ้นจากราชบุรีนะครับเมื่อมาถึงถนนหมายเลข4พระราม2เข้าสมุทรสงครามสมุทรสาครกาญจนาภิเษกนั้นรวมตัวกันทั้ง6สายได้ทั้งหมดนะครับราวๆ 1,000 คันนะครับก็ถือว่าเป็นปริมาณที่ค่อนข้างเยอะภาคอีสานรวมตัวกันที่ไหนนะครับภาคอีสานรวมตัวกันที่หน้าห้างเมืองวัสดุทางหลวงที่กันทราลมวาดินชำราบนะครับแล้วก็วิ่งเส้นอุบลนะครับศรีสะเกษอำนาจเจริญอุบลราชธานีรวมตัวกันได้ราวๆประมาณ200คันอีกเช่นเดียวกันวิ่งเส้นเลี่ยงเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดนะครับซึ่งก็ต้องชื่นชมนะครับคนขับรถบรรทุกที่ต่อให้ตัวเองเดือดร้อนก็ยังห่วงใยประชาชนนะครับไม่ให้การขับรถของรถบรรทุกนั้นสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนประเด็นหลักๆของกลุ่มคนขับรถบรรทุกหรือสมาพันธ์รถบรรทุกคือประเด็นเรื่องต้นทุนราคาเนื้อมันดีเซลมันแพงเกินไปและผู้ประกอบการไม่ต้องการผลักภาระนี้ไปนำไปสู่การขึ้นราคาค่ารถบรรทุกหรือค่าโดยสารต่างๆนะครับจึงเรียกร้องอย่างที่บอกท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ว่าเขาขอให้รัฐบาลตึงราคาน้ำมันดีเซลไม่เกินลิตรละ25บาทนะครับแล้วก็ระยะเวลาในการตรึงนั้นก็เป็นระยะเวลา1ปีนะครับรวมทั้งให้มีการงดเก็บกองภาษีเข้ากองทุนน้ำมันด้วยนะครับอย่างน้อยก็ในช่วงที่ราคาน้ำมันดีเซลมันพุ่งนะครับปรากฏว่าวันนี้ปฏิกิริยาของทางฝั่งรัฐนั้นไม่มีการตอบสนองกับข้อเรียกร้องของประชาชนแต่อย่างใดต้องย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าก่อนหน้านี้ในต้นตุลาคมนั้นกลุ่มผู้ประกอบการและกลุ่มคนขับรถนั้นได้มีการยื่นข้อเรียกร้องกับรัฐบาลแล้วแต่ก็ไม่ได้รับการขานรับนะครับรัฐบาลขยับเมื่อพรรคเพื่อไทยออกมาขยี้ประเด็นน้ำมันดีเซลแพงคุณพิชัยออกมาขยับนะครับรวมทั้งขุนพลเศรษฐกิจของเพื่อไทยออกมาขยับหลังจากนั้นรัฐบาลออกมาตรการซึ่งทำให้ราคาน้ำมันดีเซลลดลง 1-2 บาทขณะที่เพื่อไทยเขายืนยันว่าถ้าเขาเป็นรัฐบาลเขาลดได้5บาทนะครับขณะที่กลุ่มรถบรรทุกขอให้ลิตรละ25บาทนั้นรัฐบาลปฏิเสธไปเรียบร้อยแล้วนะครับการแถลงล่าสุดของคุณสุพัฒนพงษ์พันมีชาวรองนายกรัฐมนตรีพลังงานนั้นบอกว่าให้ได้เต็มที่ตึงดีเซลได้เต็มที่แค่30บาทเท่านั้นนะครับส่วน25บาทที่ผู้ประกอบการรถบรรทุกหรือคนขับรถบรรทุกต้องการนั้นรัฐบาลไม่สามารถให้ได้ใช้คำเลี่ยงบาลีนะครับบอกว่าจะขอรับไปพิจารณาซึ่งถ้าเกิดรัฐบาลชุดนี้บอกว่าขอรับไปพิจารณาก็คือเอาไปกองไว้นะครับจะไปซุกไว้ใต้ถังขยะนะครับใต้ห้องโบอีสานใต้ห้องใครก็ไม่รู้แต่มันคงจะไม่มีการคืบหน้าอะไรนะครับคุณสุพัฒนพงษ์บอกว่าข้อเสนอเรื่องดีเซลละลิตรละ25บาทนั้นไม่สามารถทำได้นะครับยังไงก็ไม่ให้นะครับแม้กระทั่งในเวลาที่รัฐบาลอื่นเป็นไม่ว่าจะเป็นคุณอภิสิทธิ์หรือคุณยิ่งลักษณ์นั้น
การตึงราคาก็อยู่ที่ประมาณ30บาทต่อลิตรดังนั้นรัฐบาลประยุทธ์นะครับบอกว่าก็ในเมื่อรัฐบาลอภิสิทธิ์และรัฐบาลยิ่งลักษณ์ตรึงแค่30บาทต่อลิตรจะมาให้รัฐบาลตรึงให้ต่ำกว่า30บาทไปเป็น25บาทต่อลิตรจะเป็นไปได้อย่างไรดังนั้นความต้องการของประชาชนก็ได้รับการปฏิเสธจากรัฐบาลไปเรียบร้อยแล้วกลุ่มคนขับรถ10ล้อเขาประกาศนะครับว่าถ้าเขาไม่ได้รับการขานรับเขาก็พร้อมจะยกระดับมาตรการต่างๆในการเคลื่อนไหวซึ่งก็ต้องไปดูต่อว่าจะยกระดับอย่างไรนะครับขณะเดียวกันที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้มีกลุ่มประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับคือกลุ่มสหภาพแรงงานไทอ้ามกลุ่มนี้น่าเห็นใจนะครับเพราะว่าถูกนายจ้างเลิกจ้างนะครับปิดกิจการย้ายฐานการผิดไปต่างประเทศโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าแล้วก็คนงานตามที่มีการรายงานกันนั้นเขาไม่ได้เงินที่เขาควรจะได้นะครับไม่ว่าจะเป็นค่าบอกจะกล่าวล่วงหน้าต่างๆแต่ยังได้เคยมายื่นหนังสือถึงรัฐบาลนะครับ2รอบรอบแรกเนี่ย6เดือนก่อนนะครับแล้วสัปดาห์ที่แล้วก็มาอีกครับมาทีไรนะครับได้พบแต่โบ้นะครับซึ่งใครก็ตามที่ได้พบแต่โบ้ก็รู้แล้วว่าเรื่องจะไม่มีอะไรคืบหน้ารอบที่แล้วได้พบกับสุชาติชมกลิ่นคาดว่าจะมีอะไรคืบหน้าแต่จุดจบก็ไม่มีอะไรคืบหน้าวันนี้บุกกลับมาที่ทำเนียบอีกนะครับพยายามจะเข้าไปประชิดรั้วทำเนียบในวันที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีหวังว่าจะดูใจรัฐมนตรีแรงงานว่าจะเข้ามาฟังปัญหาของประชาชนหรือไม่ใช้เวลาค่อนข้างยาวนานโดนเจ้าหน้าที่ตำรวจสกัดตามธรรมเนียมของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ในที่สุดมีวาสนาเข้าใกล้รั้วธรรมเนียมนะครับแล้วก็กระแสสังคมทำให้คุณสุชาติชมกลิ่นยอมออกมาพบกับผู้ใช้แรงงานแต่บรรยากาศในการเจรจาปัญหาของผู้ใช้แรงงานต่างๆนั้นเป็นไปอย่างสับสนอลหม่านนะครับมีการเชิญโบ้เข้ามาเป็นตัวแทนเจรจาร่วมเจรจาด้วยนะครับแล้วถึงจุดนึงก็มีการเชิญสื่อออกไปจากห้องเจรจาขณะที่ทางฝั่งผู้ใช้แรงงานนะครับบอกว่าก็จะไปไล่สื่อเขาออกทำไมให้สื่อฟังไปด้วยคุณสุชาติไม่รู้จะโต้แย้งอย่างไรก็เลยบอกว่างั้นก็ให้สื่อฟังไปจะได้รู้ว่าใครถูกใครผิดนะครับในส่วนนั้นการเจรจานะตอนนี้ก็ดูเหมือนจะยังไม่ค่อยมีความคืบหน้ามีแต่เรื่องที่รัฐบาลรับปากว่าจะไปทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่ความคืบหน้าที่ชัดๆนะครับในการแก้ไขปัญหายังไม่มีดังนั้นเป็นอีกวันนึงนะครับที่ตอกย้ำกับประชาชนว่าความเดือดร้อนของประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาน้ำมันเรื่องค่าครองชีพต่างๆในยุครัฐบาลแบบนี้นั้นโอกาสที่จะได้รับการแก้ไขต่างๆล่าช้าต่อให้มีการชุมนุมถึงหน้าทำเนียบนะครับโชคดีแล้วที่เขายังไม่เอาน้ำผสมสีหรือแก๊สน้ำตานะครับหรืออย่างอื่นที่กลุ่มทะลุแก๊สเคยโดนมาถล่มแต่ว่าเรื่องของการฟังความทุกข์นั้นวันนี้ความคืบหน้ายังไม่มีแล้วก็ต้องจับตาดูกันต่อไปว่าไทรอัมต้องมารวมตัวอีกเมื่อไหร่นะครับนี่คือสถานการณ์ที่ความทุกข์ของรัฐบาลรวมตัวกันแต่การตอบสนองยังไม่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแรงงานหรือกลุ่ม10ล้อเองก็ตามนะครับเรื่องหน้าของเราขณะนี้เนี่ยคือความเดือดร้อนและสิทธิประโยชน์ของเขาเนี่ย240ล้านเนี่ยนะเป็นสิทธิประโยชน์ของเขาตามกฎหมายแรงงานซึ่งกระทรวงแรงงานต้องรับผิดชอบอยู่แล้วเราก็ให้ทางกรมสวัสดิ์ได้ดำเนินคดีกับนายจ้างครับออกไม่จับนายจ้างยึดทรัพย์สินนายจ้างด้วยเหตุนี้ท่านจึงต้องใช้กองทุนจ่ายสิทธิประโยชน์ตรงนี้ไปก่อนแล้วให้ลูกจ้างมอบอำนาจให้ท่านไปจัดการกับนายจ้างทีพี่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้สมมติว่าถ้านักลงทุนมาลงทุนประเทศไทยแล้วเกิดหรือคนไทยมาลงทุนแล้วสมมติว่าปิดไปแล้วก็แบบเคสอย่างเงี้ยแล้วต้องงบกลางมาจ่ายให้เฉพาะเคสแบบนี้แล้วงบกลางพี่ต้องใช้เท่าไหร่อ่ะพี่เอางี้นะครับถือเป็นความรับผิดชอบก่อนในฐานะรัฐมนตรีจะต้องดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายถ้าพี่เป็นรัฐมนตรีพี่ทำไงผมจะอนุมัติกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างซึ่งขนาดนี้มี170ล้านสมมติให้ไปซึ่งบริษัทนี้ได้บริษัทพี่เป็นรัฐมนตรีผมไม่มาเรียกร้องพี่ให้แล้วบริษัทอื่นอีกอ่ะอีกร้อยกี่พันบริษัทที่ก็เป็นปัญหาอยู่ทำไงอันนี้เป็นหน้าที่ที่รัฐบาลจะถ้าพี่เป็นรัฐมนตรีถ้าพี่เป็นรัฐมนตรีพี่ทำไงผมก็จะเรียนนายกรัฐมนตรีว่าเอาเงินมาแล้วประเทศไทยคนที่เสียภาษีทั้งประเทศเขาจะยอมพี่เหรออย่างนี้ท่านรัฐมนตรีเดี๋ยวผมขออนุญาตพี่สมยศเพื่อในการพูดคุยกันเข้าใจกันเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเป็นคุยภายในกันท่านเดี๋ยวสื่อได้ภาพเรียบร้อยนะครับขอเชิญสื่อออกนอกห้องประชุมก่อนเดี๋ยวพวกเราในเชิงด้วยกันภายในไม่เป็นไรค่ะเราคิดว่าอย่าไปจำกัดสิทธิ์กันเลยให้กระทำกันเถอะว่ามันไม่ได้มาทำอะไรการแต่วันนี้ประเด็นคือเราว่าถ้าสมมติผมมีปัญหาอยู่แล้วเพราะผมว่าสื่อก็ประจานได้ว่าใครพูดจริงพูดไม่จริงถ้าอยู่ก็ไม่เถอะงั้นไม่เป็นไรสื่อก็อยู่ได้เพราะว่า1ผมเล่าให้น้องคนเนี้ยวันที่มีปัญหามาหาผมยังถือดอกไม้มาหาผมมาขอบคุณผมที่กระทรวงเลย
สิ่งที่ผมทำเนี่ยคือสิ่งผมทำเอาผมถามน้องผมทำให้เร็วไหมผมก็ทำให้เร็วแต่วันนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยคือจะเอาอะไรที่มันนอกเหนือจากกฎหมายกฎระเบียบเนี่ยพี่ก็ต้องตั้งคณะขึ้นมาด้วยกันหารือกันมาสิตั้งคณะขึ้นมาพี่อย่าลืมว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันก็ต้องมีหลายๆฝ่ายมารวมกันนะคะในฐานะผู้เดือดร้อนนะคะก็คือจริงๆอ่ะนายจ้างไม่เคยบอกเลยว่าไม่จ่ายค่าชดเชยแต่ขอจ่ายเป็นระยะเวลา10ปีพวกเราก็เลยมองว่าในฐานะที่รัฐบาลเนี่ยมีงบประมาณกลางในการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเราขอว่าประมาณกลางตรงนั้นน่ะมาสำรองจ่ายก่อนได้ไหมสำรองจ่ายนะคะไม่ได้จ่ายให้เลยไม่งั้นท่านจะมาบริหารกระทรวงแรงงานทำไมในเมื่อท่านไม่มีอำนาจเลยสักอย่างเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่คือท่านมีตัวแทนอยู่ในบอร์ดท่านคงเขามีพรบการจ่ายเขาจ่ายได้ตาม7กรณีเขาไม่ได้มาจ่ายอย่างนี้ได้พี่พูดอย่างนี้มันพูดแบบไม่รู้จริงพี่ผมจะเรียนให้ท่านทราบพี่พูดอย่างนี้พี่พูดแบบเอาไม่รู้จริงพูดเอาสนุกเอามันไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่กฎหมายพี่เลิกพังกับผมไหมล่ะเอาไหมเนี่ยเป็นอย่างนี้รัฐมนตรีเอางี้พรบเลยระเบียบอะไรก็แล้วแต่ความรับผิดชอบทางด้านกฎหมายในการต่อรัฐมนตรีท่านจะต้องรับผิดชอบหาเงินมา240ล้านเรื่องนี้ว่าผมกำลังที่ไหนก็ได้ถ้าเราตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเนี่ยเราจะเชิญฝั่งเขาส่งตัวแทนมาเนี่ยก็เชิญขึ้นมาท่านรัฐมนตรีเราไม่ได้มาเรียกร้องให้มีคณะทำงานมาเรียกร้องให้ท่านรับผิดชอบตามกฎหมายแรงงานในฐานะรัฐมนตรี